ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายอ่ะนั่งสบายๆนะโยมเนาะเพียงแต่ตั้งใจความตั้งใจอ่ะสำคัญเนาะตอนเขานั่งสมาธิเนี่ยอย่าไปเล่นโทรศัพท์สิบาปนะจะบอกให้ฟังอยู่โยมพระเตือนไปครั้งแล้วยังไม่เลิกเออให้ท่านเตือนทั้งสองครั้งมันสะดุดนะสะดุดจริงๆโยมเป็นเหตุเลยพยมตั้งใจฟังกันดีโอ้ยพระนิเทศอารมณ์สงบถ้ายุกยิกยุกยิกคุยกันเล่นโน้นเล่นนี่จิตมันตกอ่ะโยมนี่แหละถึงว่าถึงบาปไงว่าถึงว่านะอดทนหน่อยนะโยมนะอย่าเอาบาปไปเลยไปสวรรค์ดีกว่าอย่าไปนรกเลยสงสารโยมเตือนกันเนี้ยไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรนะสงสารกลัวคนไม่เข้าใจอ่ะสงสารโอ้นรกน่าสงสารเหลือเกินน่าสงสารจริงๆนะโยมเห็นคนทำผิดเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเลยนะสงสารผิดมันจะไปไหนโยมไปที่ต่ำอบายภูมิอบายนั้นต่ำทุกจริงๆเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาเขาว่าเรานี่แหละเทวดาปรารถนาจะมานะมนุษย์เนี่ยเขาอยากจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากันเออทำไมอ่ะเขารู้ไงเทวดาเนี่ยเขารู้เวลาจะตายจะตายเขารู้เนี่ยเออปากมาก็ลืมชื่อเสร็จแล้วเท่าเลยเงี้ยนะก็ขี้ลืมมีอะไรก็อย่าโกรธกันนะคุยเตือนก็อยากโกรธกันไม่ได้เตือนสงเข้าใจกันโยมสงสารสงสารคนไม่รู้ไงคนไม่เข้าใจบางทีมันก็ติดมันก็เพลินเนาะเข้าใจแต่พยายามหลบให้พ้นสายตาพระทิเทศถ้าท่านเห็นแหละมันจะทำให้จิตใจของท่านตกไปโยมตั้งใจกันดีโอ้ท่านก็อารมณ์ท่านก็ดีท่านก็ไปได้เรื่อยๆเงี้ยสงบนะเทศนะโยมโยมตั้งใจฟังดีโอ้เทศสงบเทศสงบได้ทำไมก่อนนี้เทศบรรลุนะพระนะก็จะรู้โอ้ทำไมพระจึงเทศสำเร็จโอ้มันสงบเหมือนนั่งสมาธิเลยแต่ไม่ได้ทุกครั้งหรอกไม่ได้ทุกครั้งบางครั้งก็ได้ทางเทศไปก็มีปิติมีความสุขเนี่ยส
ทำเถอะโยมสมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญจริงๆเลยทำทำให้กลัวบาปนะสมาธิเนี่ยโยมทำเถอะไม่เห็นแล้วก็ไม่มาเตือนโยมขนาดนี้หรอกทุกครั้งแล้วอยากให้ได้อยากให้โยมได้สมาธิกันมันเป็นบุญเป็นยอดบุญจริงๆจากคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโหฌานเนี่ยมันทำให้เกิดญาณสมาธิก็คือฌานนั่นแหละฌานมันทำให้เกิดญาณญาณคือความรู้ความรู้มันจึงมีความสำคัญไงสมาธิพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำมาอยู่กับสมาธิกายลมหายใจแล้วนี่แหละให้อยู่ในกายอยู่ที่ลมหายใจแล้วนี่แหละคนเรามีกายกับใจจิตมโนวิญญาณก็เดียวกันแหละก็ใจนั่นแหละแต่คิดก็เรียกว่าเจตสิกจิตที่ปรุงแต่งนั่นแหละเจตสิกปรมัตถธรรมสี่ไงจิเจรุนี้จิตเจตสิกรูปนิพพานปรมัตถ์จิตปรมัตถ์จิตว่างเฉยนึกคิดก็เฉยไม่เหมือนปุถุชนนะโยมอริยะกับปุถุชนผิดกันตรงเนี้ย ปุถุชนนี่มันเฉยมันไม่เกิดนะทำก็เถิดเกิดได้อยู่ในใจระมดแหละบางคนอยู่ในใจของทุกคนนี่แหละโยมอยู่ในใจระมดเลยทำเถิดเกิดได้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมนี่แหละมรรคมีองค์แปดเนี่ยเราก็ตั้งอยู่แล้วสัมมาสังกัปโปมีแล้วความดำริออกจากกามออกจากพยาบาทต้องออกนะดำริออกอย่างนั้นโยมริมริออกตั้งไว้เลยออกจากกามกามนี่แหละทุกข์ทำไมมันติดเหลือเกินกามเนี่ยมีหลายอย่างนะชอบมันเป็นกามหมดแหละรูปราคะอรูปราคะเนี่ยพอใจในสิ่งของเกิดราคะได้เกิดชอบได้แต่ติดที่คิดตรงมันก็ชอบได้อีกแหละเห็นไหมไม่เห็นหรอกแต่คิดนะจิตเนี่ยเราปฏิบัติแล้วก็รู้จิตนี่แหละทำสมาธิก็เพื่อจะมาดูจิตเหล่านี้แหละจิตนี่แหละสำคัญสำคัญมากเลยเห็นได้ยากโมเห็นได้ยาก
ต้องทําเจริญสติให้เป็นมหาสติแล้วทําไปเถอะอย่าขี้เกียจเห็นไหมอาจารย์ท่านสอนเรื่องสติเห็นไหมสําคัญสมาธิท่านก็ได้ฟังเห็นไหมกุญแจยังเป่าหลุดนะมันต้องถึงนะไหมท่านลองสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งโอ้จิตนี่สำคัญจริงๆนะสำคัญสำคัญเป่าหลุดได้หลุดได้จริงๆแต่มันไม่ใช่สมาสติไปทำผิดไงไปทำเรื่องเคร่งครังอะไรต่างๆมันพระพุทธเจ้าไม่สอนมีโยมคนหนึ่งนี่ก็ใช้คาถาเสกแก้วแข็งๆเนี่ยอ่อนได้เคี้ยวกินกรวบๆเลยพอใหม่ๆก็ท่องจนอ่อนน่ะท่องจนอ่อนก็กินเหล้าด้วยนะก็เนี่ยเขากินเหล้าอาตมาทำอะไรไม่ขึ้นหรอกพอไม่ยึดเรื่องของเรื่องมันติดเป็นนิสัยมาจากไหนแหละคงมันติดมาจากไหนแหละไม่รู้เห็นเขาทำได้ก็ไม่เชื่อแล้วเชื่อใช่ได้หรือมันจะได้หรือเขาปลุกพระพูดได้เหมือนโกหกนะหลับตาแต่พูดได้ทำท่าทำทางปลุกคุณแผนเราเอามั่งลองมั่งมันก็สงสัยจะได้หรือมันจะได้ตั้งแต่ยังบวชเป็นเนนนะอายุ10 กว่าอายุ12 13มันไม่มั่นไงคาถานี้ต้องมั่นใจคลั่งนี้ต้องมั่นนี่เขามั่นนะขบเสกอ่อนอ่อนเขาก็กัดเลยกัดกลืนด้วยนะกินไปเลยแก้วเนี่ยโอ้โหเรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยทำเป็นว่าไปอาตมาก็ใช้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยบวชเนนนะเข้ามาให้ยังไงไม่รู้เพลิดท่องเขาเราก็ยังเด็กกูเลยอายุ12 13เหมือนบอกอายุ13อายุ12ไปบวชแม่เราตายก็บวชให้แม่บวชแล้วเจ้าอาวาสก็บอกต้องศึกหรอกบวชนี่แหละอ้าวแล้วเราก็อยู่ไม่ศึกขอถามโอ้คาถาเนี้ยไม่ได้มีเสน่ห์ท่องสาวรักว่างั้นโอ้สาวรักเอ๊ะมันเป็นจริงๆเนาะเราก็เชื่อเขาอะของเราเป็นนิสัยบ้าเรียกว่าบ้ากันแล้วกันบ้าผู้หญิงไงยังไม่นุ่มเลยบ้าวิ่งแล้วท่องไปเด็กมันอยู่วัดเนี่ยโรงเรียนที่อยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ที่ศาลาเอ๊ะเป็นได้เนาะมันเป็นได้แล้วก็ไม่ได้พูดได้คุยกับเขานะหน้าเด็กๆก็เป็นกันได้เด็กทะเลาะกันโอ้เป็นได้จริงมันสำคัญมันคาถาอาจารย์เราเป็นเนี่ยเราไม่เอาเลย
ไม่เอาเด็กทะเลาะกันแย่งเนนไงคาถาว่าคลั่งจริงๆเราแล้วไม่เอาเลยไม่เอาโอ้เป็นจริงอะแต่เด็กเขาปลุกพระเอาพระมากำปลุกนั่งท่องกลับไม่ขึ้นอะเราไม่เชื่อไงแต่เรื่องพวกยิงเราเชื่อไงเราก็ท่องด้วยความเชื่อท่องอยู่นั่นแหละท่องว่ามันเป็นไปได้มันเด็กทะเลาะกันเราเด็กเออโอ้เป็นไปได้เนาะเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ฟังท่านเมื่อกี้เนี่ยว่าโอ้มันมีจริงนะคาถาเนี่ยท่องแล้วมันเป็นได้แต่ทำไปมันบาปอย่าใช้เลยใช้แต่บาปใช้สมาธิทำก็เป็นมิจฉาสมาธิต้องสมาธิดิเนี่ยที่เราทำเนี่ยจะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยพระก็ไม่คล้องนะอาตมาเนี่ยเป็นโยมก็ไม่สนใจเอ๊ะแปลกเขาสนใจพระอยากได้พระกันสะสมกันอาตมาแจกหมดเลยเขาให้มาก็แจกหมดแจกใครล่ะแจกตำรวจชอบเรียกที่ร้อนวิ่งไหวหน่อยมันเรียกนะเรียกอ้าวพระประโยมเอาไปข้าที่หมดครับมันไหวดิแจกหมดเท่าไรแจกหมดไปเก็บไว้หรอกมันติดเป็นนิสัยเนี่ยบางคนสะสมโอ้เยอะเลยใจเป็นที่ใจจิตนี้สำคัญมากเลยแต่เรานี่ต้องเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาแขวนคอหรอกไม่ต้องเอาเป็นรูปมาแขวนคอหรอกเป็นพระมาแขวนคอหรอกเอาไว้ที่ใจเลยนึกถึงที่ใจนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาจิตไปที่กายนี่แหละไม่ต้องกลัวอะไรเห็นที่เขาตายไปแล้วเห็นไหมไม่ต้องบอกก็ได้ว่าชื่ออะไรมีพระองค์ทั้งหลายล้านมีพระทั้งหลายองค์ตายอ่ะโดนยิงอ่ะเห็นไหมกรรมโมนาวัตติโลโกคนไม่มีกรรมเนี่ยคนยิงไม่เข้าหรอกแบนเลยตะกัวแบนยิงไม่เข้าก็เป็นได้โยมเป็นได้มันก็ผิดยิงผิดก็มีเงี้ยถ้าจะเอามรรคผลจะพ้นทุกข์อย่าไปถืออะไรผิดไหวโน่นไหวนี่ไม่ได้เอาพระเจ้าที่ใจไปไหวที่ไหนไม่รู้ไม่ไหวพระเจ้าที่ใจนี่นึกว่าที่ใจเรานี่แหละไหวไปทั่วนับถือไปทั่วแต่จะว่านับถือพระเจ้าไงไม่ใช่แล้วสเปะสปะแล้วอย่างนั้นสเปะสปะคนจะได้มรรคผลต้องเป็นงั้นนะต้องสละตายอย่างท่านว่าเลยเห็นไหมอดนอนไม่ตายท่านว่าพระอาจารย์ท่านว่าไม่ตายจริงๆโยมอายุยืนอดนอนได้ยังมีสมาธินะสมาธิมันทำให้อดนอนได้นี่ธุดงค์ขัดเกลาเรานี่มาขัดเกลานี่แหละโยเอตันชิกนี่แหละขัดเกลาธุดงค์ข้อที่13เนี่ยโอ้อานิสงส์แรงอานิสงส์มากจริง
แต่ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องยอมตายอย่างว่านะต้องยอมตายเวลาถึงข่าวครับขันขึ้นมานี่ต้องถวายชีวิตอุทิศให้พุทธเจ้าเลยพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยบูชาพุทธพระเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เอาชีวิตบูชาเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะโยมอย่างอีกด้านว่าเลยไม่ตายก็ไม่ตายจริงเคยได้ผลโยมอดนอนนี่อดได้จริงจริงสู้สู้ให้จริงจริงสู้สู้ง่วงก็สู้ง่วงก็สู้เดินสู้เดินสู้ยอมตายยอมตายโอ้สุดท้ายยอมจริงจริงยอมตายไม่ไหวแล้วพอที่สุดมันก็แพ้เราอะโยมแพ้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ขอให้รักท่านจริงเถอะให้ยอมจริงๆครับสู้จริงๆครับโอ้โหง่วงเนี่ยมันจะตายเลยนะง่วงจะตายเลยโอ้โหง่วงสู้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 เดินสู้อ่ะยอมเนี่ยโอ้ยเหมือนใจจะขาดเนี่ยยอมงกก้มลงมาจะนอนเลยนะดับบุบเลยโอ้โหนี่เองโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายจริงๆโอ้นอนไม่ตายไม่ตายหรอกลองแล้วจะมาลองมาแล้วไม่ตายนี่ในทันทีนี่แหละโยได้ผลได้ผลจริงๆแต่ต้องเตรียมไว้ไงทำไม่นั่นจริงมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนิวรณ์เนี่ยมันตัวเป็นสกัดกั้นไม่ให้จิตบรรลุถึงความดีพอข้ามนิวรณ์ได้แล้วมันถึงความดีทันทีเลยโยสู้สู้ให้ถึงความดีให้ได้ให้ข้ามนิวรณ์ให้ได้ความง่วงเหงาเหานอนนี่แหละหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยมันหายไปแล้วตั้งแต่แรกๆแล้วพอดึกนี้ก็ยังมีแต่ง่วงเหงาเหานอนแล้วกามฉันทะพยาบาทนิวรณ์ตัวไรตัวใหญ่ตัวร้ายพยาบาทนะต้องตัดให้ได้อย่าให้มีเยอะพยาบาทผูกโกรธโหโกรธมันดีไหนแล้วโกรธไปนรกนะโยมนะเตือนด้วยเตือนตัวเองเตือนแต่มานี่โอ้ขี้โกรธขี้โกรธโอ้ยโกรธขี้โกรธจริงจริงเป็นคนขี้โกรธจริงจริงอะไรหน่อยก็ไม่ได้อะไรนิดก็ไม่ได้โอ้มันโกรธมาภาวนานี่แหละถึงรู้ว่าโอ้โกรธนี่มันตกนรกนี่โอ้แล้วมันโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินอ่ะภาวนานี่ช่วยได้เยอะนี่แหละใส่สมาธินี่แหละแปลกนะพอสงบติดสงบอยู่โกรธมันเกิดขึ้นมายังไงไม่ดิมันเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครว่าอะไรก็นั่งสงบสงบอยู่เงี้ยอยู่ๆโกรธจู้ขึ้นมาเลยโอ้ตาตื่นขึ้นมาเลยดับแป๊บเดียวดับโอ้แต่โกรธแรงหลับพอสงบสงบเกิดอีกปุ๊บมาทีนี้โอ้โหอยู่ไม่ได้เลยเหมือนถูกเสียบถูกแทงโอ้โหร้ายแรงเหลือเกินนั่นแหละมันทำให้เราเห็นโทษของความโกรธเห็นไหมถ้ามีฌานมันจะได้ฌานนี้เลยไม่ได้หรอกไม่เกิดไงทำได้โยมทำเข้าไปสมาธิทำไปเลยฌานจะมีฌานยังรู้ท
ทำให้เรากลัวกิเลสกลัวบาปมีอีกทำไปผิดศีลเราทำผิดศีลไอ้ข้อศีลนี่มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วก็โอ้โหเกิดใจมันร้อนมันรนไปหมดเลยโอ้ยร้อนไปหมดเลยสมาธิก็นั่งไม่ได้เคยนั่งได้นั่งสงบไม่นั่งไม่ได้พอเริ่มเนี่ยเอาเลยหนักเลยทุกข์อยู่งั้นแหละข้ามวันข้ามคืนพอเรายอมมันแหละโอ้กลัวแล้วเราไม่ทำอีกแล้วเรากลัวแล้วปิดตินผิดศีลข้อกาเมนี่แหละโอ้มันเกิดนู่มันเกิดยังไงเนี่ยต้องทำไงสมาธิต้องทำมันเกิดเหมือนมาเตือนเราอะไอ้นั่งนั่งไปกลัวตกนรกขึ้นมาอ้าวอ้าวเมื่อก่อนเรากลัวผีอ้าวนี่มาเกิดกลัวตกนรกเข้ามายังไงนี่กลัวมากเลยโอ้ยกลัวกลัวนรกถ้าเราเชื่อมันจะเกิดนั่นนะมันเกิดกลัวนรกโอ้ยกลัวสมาธินั่งไม่ได้หรอกพอเกิดขึ้นมาเนี่ยนั่งไม่ได้เลยโอ้ยพอถึงนั้นหายดับพอดับไม่ดับเงียบจริงจริงดับไปเลยพอดับไม่ดับไปเลยก็อยู่เหมือนกันพอดับได้ดับไปเลยดับก็ยังมีนะแต่ไอ้โป่งปางตึงตังไม่มีแล้วหยาบหยาบมันดับมันดับไปแล้วแต่ยังมีแต่เมื่อก่อนนี่ก็ทบนิดหนึ่งก็ไม่ได้มันค่อยๆไปอยู่ค่อยๆทำสมาธิเนี่ยมันค่อยๆลดไปเองแหละทำฌานให้เกิดเดี๋ยวญาณมันเกิดญาณเนี่ยมันเตือนเรามาเตือนเราเดี๋ยวเอาอีกแล้วโทษตัวเองประราชิกมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้โหหนักเหมือนกันโอ้โหเพราะประราชิกนี่หนักหนักมากเลยนะอยู่ไม่ได้แล้วเราเนี่ยใจประราชิกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่คืนนะไอ้ประราชิกข้อประราชิกโอ้ยอย่าพ้นนะมันต้องเหตุผลมีเหตุผลไงตอนนั้นเราไม่มีเหตุผลเราก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้มันต้องอาศัยสตินะครับนะครับเขาจะมีสติสติก็มานึกการกระทำของเราเลยเราทำยังไงถึงว่าเราประราชิกก็เข้ามาดูจิตเลยก็มาดูจิตเอ๊ะเราไม่มีเจตนาจีวรนั้นเขาให้เราแล้วแต่เราไม่รีบเอาไปเพราะอายเขาจริงๆเราก็อยากได้แต่อายมีความละอายก็ทิ้งไว้หลายวันนี่ก็ไปเอามาเอาจีวรมาใช้เอามาใช้แล้วไม่มันไม่คิดนะมันไม่นึกนะมาโทษตัวเองได้ไงว่าเกิดได้ไงทำสมาธิไปเนี่ยมันเกิดเราประราชิกแล้วเนี่ยเอาจีวรก็ให้แล้วเขาบอกให้เราพลาดไว้แต่เราไม่กล้าไปหยิบเอาตัวนั้นเอาไว้หลายวันเนี่ยก็นี่มาตรวจโอ้เราไม่มีเจตนาเอ๊ะเขาก็ให้เราแล้วโอ้ยจะประราชิกได้ไงไม่ประราชิกหรอกเดียวเลยหายเลยไม่มีอะไรเลยหลุดหายไปเลย
สมาธิก็เหมือนเดิมนั่งสมาธิก็ได้เหมือนเดิมเข้าได้เหมือนเดิมเนี่ยโอ้สิ่งนี้สำคัญนะสำคัญจริงๆนะสิ่งเนี่ยสิ่งนี้เป็นเยี่ยมในโลกนะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะสิ่งไม่ดีไม่มีได้หรอกมรรคผลนะโยมสิ่งดีสิ่งไม่ดีไปนรกได้นะไปนรกได้นะทำสมาธิสติอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวผิดศีลศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องไปด้วยกันต้องรวมเป็นหนึ่งศีลดีสมาธิทำเถอะมีเดี๋ยวก็เกิดขอให้เราตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจแล้วก็อย่าไปบังคับจิตเกินไปสติแก่เกินไปก็ไม่สงบสติอ่อนเกินไปก็ไม่สงบจิตออกไปเรื่อยทำท่าจะสงบหน่อยจิตออกไปทำตามไปมันก็เริ่มเข้าใจเรื่องจิตเข้าไปเรื่อยนะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยใหม่ๆอย่างไม่จับผิดจับถูกอย่างนั้นแหละคลำไปอย่างนั้นแหละตามไปนั่งหลับนั่งสับมั่งสับก็สู้หลับก็สู้อ่ะที่เผลอก็สับไปเธอก็หลับไปนะแต่ไม่ยอมหรอกอย่าไปยอมอย่าไปยอมสับสับมันสงบได้นะเห็นเขาสับอย่าไปตินะเป็นบาปเห็นเขานั่งสมาธิหลับอย่าไปที่ก็ดีคนมานั่งอะไรกันนายโยมเขานั่งหลับก็ดีคนไม่นั่งเขาตั้งใจไงบูชาพุทธเจ้านะนั่งสมาธิเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาไงนี่แหละพุทธเจ้าก็นี่แหละตั้งใจปรารถนาปรารถนาอย่างไรล่ะอยากให้คนพ้นทุกข์อยากให้ทุกข์พ้นทุกข์กันหมดแหละเนี่ยถึงได้สร้างบารมีโหสี่อสงไขยกำไรแสนมหากลับโอ้โหกลับหนึ่งมันนานเหลือเกินโธ่กลับหนึ่งมันนานเหลือเกินก็เปรียบเทียบไว้นะกว้าง16กิโลนะไม่ใช่น้อยๆนะสี่เหลี่ยมด้วยสูงก็16กิโลกว้างก็16กิโลเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลย100 ปีนะไม่ใช่ปีหนึ่งนะเอาเม็ดงามาย่อนลงเม็ดหนึ่งจนกว่าจะเต็มหนึ่งแหละมันจะได้กลับหนึ่งอยู่แสนกลับนั้นเท่าไหร่นะโยมนานนะนานมากแต่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็มีไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างแต่ส่วนมากก็ไปสวรรค์แต่ก็เป็นนรกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้แต่ติดเป็นนิสัยนะโยมติดเป็นนิสัยมีเมตตาไงตั้งใจมีเมตตาเป็นสัตว์ก็เป็นหัวหน้าเมตตาสัตว์เนี่ย
ทำไปเถอะเมตตาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสมาธินี่แหละทำไปเถอะมันเกิดมันเกิดเมตตาก็คือมาในใจเรามันจะรักพ่อรักแม่จะรักครูบาอาจารย์ทำให้ท่านได้หมดทำให้ท่านได้ดูแลปฏิบัติได้ด้วยความเต็มใจเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนายโยมสมาธินี่เป็นยอดบุญจริงๆช่วยคนได้ฆ่าคนเป็นพันก็ยังพ้นได้นะด้วยสมาธิกรรมฐานเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยให้เคารพพระพุทธเจ้ากันละกันโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาให้จริงไม่ใช่วิ่งไปทั่วบนบานสารกล่าวไปทั่วนั่นไม่ใช่หรอกใช้ไม่ได้ไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่ได้มรรคผลหรอกอย่างนั้นนะไกลมรรคผลหลวงพ่อสนองเนี่ยพอเป็นฆราวาสนี่ถ้ามีพระดีนะมีพระดีลำพูนแดงไงองค์เล็กอารัธนาแล้วก็ใส่ปากปลาแล้วก็มีดฟันไม่เข้านะเป็นได้มาเรียกอะไรล่ะดูลืมอะไรเรียกอะไรไอ้ที่เป็นสายเวลาฝนตกหรือตอนเช้าเช้าเป็นแสงที่เป็นโค้งโค้งลืมนั่นแหละเสกรัตนาแล้วก็ฟาดปุ๊บขาดเลยนะเห็นไหมพอท่านบวชนะท่านประสาทแรกๆตอนนี้พกคุณนะแต่แล้วท่านก็เลิกเองเอาไปให้ใครแล้วไม่รู้ไม่เสียดายเลยไงไม่เสียดายไม่เสียดายแต่อาตมาไม่มีเขาหรอกนับถือพระพุทธเจ้าให้จริงเถอะโอ้โหใกล้ใกล้มรรคใกล้ผลเลยโยมใกล้มรรคผลจริงๆขอให้นับถือจริงๆอย่าไปวอกแวกอย่างอื่นผ่านพระโพมก็ไม่ต้องไปไหว้แล้วนับไปไหว้หรอกเทวดาไม่ไปอยู่หรอกโยมมันต้องไปไหว้เทวดาไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์แล้วไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรได้หรอกโยมกรรมนั่นแหละจะทำเราอกุศลที่เราทำไว้นั่นแหละทำดีให้มากไว้ทำดีตั้งใจให้มั่นเลยตั้งใจให้มั่นถือศีลปฏิบัติธรรมนี่แหละกรรมจะเป็นโอโหสิกรรมแบบเราก็โอโหสิกรใครทำร้ายนี่เราโอ้โหสิกรรมโอ้โหสิกรรมนี่แหละทางมรรคผลจะพ้นทุกข์ก็อย่างนี้แหละมาจองเวรจองกรรมไว้ทำไมโหกไว้ทำไมโกรธนะโกรธไล่ไปเลยเอาอย่าไปผูกมันไว้ไล่มันไปฆ่ามันนะฆ่าได้ยังดีโลภโกรธหลงถ้าให้ฆ่านะเรานี่เป็นทหารของพระเจ้าต้องฆ่ากิเลสนะเอาอย่าแพ้นะไม่สู้กิเลสเราแพ้นะนี่เรามาสู้กิเลสโยมเนี่ยเป็นทหารของพระเจ้านะพระเจ้าสั่งฆ่าเลย
ภาวนาต้องฆ่ากิเลสแต่เมื่อกิเลสมันฆ่าเราเห็นไหมไปฆ่าเขาเพราะอะไรล่ะโกรธไงความโกรธไปผูกไว้ถ้าลองตัดสิปล่อยให้โกรธฆ่าเนี่ย ถึงต้องไปฆ่าเขาไง โกรธมันร้ายกาจจะตกนรกตกนรกไหมล่ะไปฆ่ากันก็ตกนรกสิยังไม่ทันตายตกแล้วไปเข้าคุกก็เหมือนนรกเลยย่อยๆนะนรกน้อยนะโกรธนี่ไม่ดีต้องไม่โกรธทำได้ได้โกรธนี่ทำได้ทำไปสมาธินี่แหละทำตามสมาธิให้ได้กิเลสแค่ไหนก็ตัดได้ดับได้เจริญสติเป็นมหาสติเมื่อไรแหละมันดับมันไปเองมันอ่อนไปเองสตินี่แหละเป็นตัวสกัดเป็นตัวกั้นสมาธิก็เพราะสตินี่แหละเจริญสติสติต่อเนื่องกันมันก็เกิดสมาธิวิปัสสนาก็จะสติเหมือนกันเจริญสติเหยียดรู้กูรู้ดูกายมันจะเห็นจิตเนี่ยจะเห็นจิตได้ให้ใหม่ดูกายนะครับเขาจิตโผล่เข้ามาอ่ะก็ดูเห็นจิตแหละเห็นปุ๊บดับเลยเอ๊ะเมื่อก่อนนี้เห็นไม่ดับนะมันคิดเพลินไปเรื่อยเลยเพลินยับเพลินนั่นแหละจะให้ตัดเลยนั่นแหละวิธีดับกิเลสให้ละความเพลินนักเข้านักเข้านักเข้าสติเป็นมหาสติเนี่ยมันเหมือนกระพริบตาเลยจิตเกิดดับเหมือนกระพริบตาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวสติเห็นจิตดับรู้เฉยไว้หลวงพ่อสังวาลโอ้เมื่อก่อนฟังไม่รู้เรื่องเขาฟังไม่รู้เรื่องไอ้รู้เฉยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เฉยสมาธิก็มีทำสมาธิได้โอ้โหตอนเข้าห้องนิยมเข้าห้องกรรมฐานทำฌานไงไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในห้องอยู่แต่กุฏิเดินก็ช้าทำทุกอย่างช้าหมดเตือนขึ้นมานี่ก็คอยพับผ้าพับของอะไรช้าโอ้ใช้วันวันนึงก็อยู่กับความช้านั่นแหละไม่รำคาญนะคนไม่สงบอยู่ไม่ได้นะห้องเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกรำคาญพอกำหนดฌานนี่ค่อย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 คนมาเห็นพระก็ดูสังเกตดูเขามาถามพระได้เป็นไงท่านบ้าไงนะนึกว่าคนบ้าไม่เหมือนใครทำช้าเดินก็ช้าทำอะไรก็ช้าหมดเลยเหมือนคนบ้าบอกท่านบ้าเลยพระบ้าผมไม่ใช่หรอกท่านปฏิบัติธรรมท่านเจริญสติโอ้ได้ผลจริงๆนี่แหละพระพุทธเจ้าว่า7 วันดังไว7 เดือนอย่างช้า7 ปีถ้ามาได้พระอรหันต์ก็พระอนาคามีเป็นได้เลยไม่พูดถึงโสดาด้วยนะอรหันต์อนาคามีเลยนะสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังเนี่ยทำเถอะโยมนี่แหละทางมรรคผลทำไม่ไปไหนนะโยม
มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะอยู่เรียนจบปริญญานี่ไม่ได้ไปหรอกนะชาติหน้าน่ะปัญญาไม่ติดไปหรอกสมาธิภาวนานี่แหละไปชาติหน้าเป็นคนปัญญาดีเนี่ยไปสัมปรายภพเบื้องหน้าให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่แหละโยมได้ครบเลยรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาชาติโปรดีมีศีลธรรมนี่แหละก็ได้กับศีลสมาธิปัญญานี่แหละทำไปเถอะแต่ไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทานแล้วเราจะมารวยอีกให้เพื่ออะไรเราไปให้วางพลอย่างนั้นมันได้น้อยแต่บอกให้สละความตนีให้ความตนีเนี่ยมันตัวร้ายมันห่วงแหนห่วงกั้นมันขวางไว้หมดแหละไอ้ตัวห่วงตัวตนีเนี่ยต้องให้อย่างอริยะอย่างพระโสดาไม่มีตนีเลยรักษาศีลอย่างพระอริยะรักษาศีลด้วยความเมตตาให้ก็ให้ด้วยความเมตตาไม่ได้ให้ด้วยความตนีให้ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ให้ระวังรวยนี่ไม่ได้นะอานิสงส์จะดับไปเลยน้อยแต่จะไม่ได้เลยขอให้ถูกหวยนะสามร้อยสามยี่สิบไปก็ขอให้ถูกหวยเท่งเงี้ยหมดเลยโยมขอให้พ้นทุกข์สินิพพานปัจจโยโหตุก็นิพพานสลึงก็นิพพานบาทก็นิพพานเท่าไรก็นิพพานก็นิพพานขอให้ตนีความคิดเนี่ยหมดไปเนี่ยให้อย่างพระอริยเจ้าไงเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟนจริงๆนะแล้วก็ให้ทานอย่างนี้แหละให้ทานเพื่อหวังจะให้หมดตนีความตนีคิดเนี่ยให้มันหมดไปไม่ได้ให้เพื่อหวังได้ไม่ได้ให้ตามพ่อแม่เคยให้มาก็ให้หรือว่าพระท่านหุงไม่ได้หุงหาเองได้เราต้องให้ไม่ใช่ต้องให้เพราะให้มันหมดความตนีเห็นโทษไหมสิ้นไม่พูดถึงไหนพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเอาทานนี่แหละทานตัวเนี้ยไม่ได้ชาตินี้ตายแล้วไปสวรรค์นะโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงสิ้นเลยนะคนไม่มีตนีเนี่ยโหใจมันเป็นยังไงใจมันดีนะคนไม่มีตนีโหใจมันเบาใจมันดีจะไปทำผิดอะไรแล้วไม่ผิดติดแล้วท่านไม่พูดเรื่องสิ้นท่านพูดเรื่องการให้เนี่ยใจเราก็คิดจะให้อยู่ตลอดใจจะอยู่กับการให้การให้การให้จิตชุ่มอยู่กับทานอยู่กับการให้นั่นแหละแล้วก็ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แน่นแฟนจริงๆไม่ไปคำว่าโน่นดีอันนี้ดีจะพอโน่นดีจะพอนี้ดีไม่สนใจหรอกเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงพระธรรมดีจริงพระสงฆ์ดีจริงพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์จริงนี่แหละปฏิบัติตามธรรมนี่แหละก็พ้นทุกข์ยืนก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติเดินก็มีสตินี่แหละสตินี่แหละสติมัตโตสัทธาสัทธังผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ
ไม่เสื่อมเลยเห็นไหมสติถ้าไม่มีสติเสื่อมหมดเลยนะเสื่อมหมดเลยถ้าเราสงสารตัวเองเนี่ยมีสติไว้มันจะได้ไม่เสื่อมเสื่อมไปไหนโยมเสื่อมไปในนรกสิขาดสติเดี๋ยวก็ผิดศีลเนี่ยศีลเราจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยเพราะมีสตินะสติระลึกรู้ตัวไงระลึกรู้ไว้ให้ระลึกไว้ตลอดเหยียดรู้กูรู้เหลียวซ้ายแลขวาจะหยิบจะยกก็ให้รู้ตลอดไปรู้เงี้ยถ้านั่งดีก็นั่งไปถ้านั่งไม่ไหวก็ไปเดินไปยืนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องไปคิดถึงใครไม่ต้องไปห่วงใครห่วงตัวเองนี่แหละการปฏิบัติแหละทำอย่างนี้แหละโยบทำไปทำไปทำไปโอ้โหใจมันเย็นเย็นแล้วมันสุขนะทำให้ใจเย็นให้ได้เจริญสตินี่แหละทำให้เจริญให้มีสติจะทำอะไรก็มีสตินะครับจะเห็นจิตสตินี่ทำให้เห็นจิตคิดรู้นั่นแหละคิดรู้นั่นแหละมันต้องเห็นความคิดจิตเองความคิดนั่นแหละจะเห็นธรรมจะเห็นถูกได้ก็นั่นเพราะเห็นจิตนั่นแหละผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารเห็นไหมมารก็มีอยู่3บ่วงเองใช่ไหมบุตรบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์เกี่ยวบาทาครอหน่วงไว้ภรรยาสามีเหมือนบวงปอรัดเริงมือนาเนี่ยความรักนั่นเองโยมลูกก็รักสามีภรรยาผู้ชายก็รักผู้หญิงผู้หญิงก็รักผู้ชายสมบัติแล้วก็รักนะใช่ไหมแล้วก็ห่วงเราก็ต้องมาปฏิบัติเราก็ต้องคิดแล้วต้องคิดไว้ตลอดนะไม่งั้นจิตจะมาติดลูกสามีก็มาติดภรรยาภรรยามาติดสามีภรรยาตายนะไม่ได้ไปนอกสวรรค์นะเป็นสัตว์เดรัจฉานดูใกล้บ้านนั่นแหละติดมันก็มาห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงสามีจะไปไหนอยู่ก็อยู่เท่านั้นแหละก็เป็นสัตว์มันมีเยอะนะสัตว์มดแมงแมลงนี่เป็นได้หมดนะมนุษย์เนี่ยขนาดพระพุทธเจ้านี่ขนาดถูกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทำนายแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ บอกไว้เลยแน่นอนต่อจากนี้ไปเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่เล็กเกินนกคุ้มอืดตัวเท่านี้นกคุ้มอืดตะกำปั้นถอนโคนแล้วก็ไม่ถึงกำปั้นหรอกเล็กกว่าตัวเท่านี้เองครึ่งหนึ่งครึ่งกำปั้นเนี่ยเรื่องนกขมืดไฟไม่ไหม้ไงเห็นไหมบารมีนะสำคัญนะไฟป่าไหม้มาเป็นลูกนกไงยังบินไม่ได้
ก็อธิษฐานบารมีขาข้ามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้ปีกข้าก็มีอยู่แต่บินไม่ได้ก่อไฟอย่าไหม้แล้วแม่อธิษฐานบุญบารมีไฟเข้าไม่ถึงโยมเข้าไม่ถึงเห็นไหมทำไว้เถอะโยพวกเรานี่ก็ทำไว้เถอะบุญกุศลนี่อธิษฐานได้นะอธิษฐานและบารมีทำเอาไว้เป็นบารมีทั้งนั้นเลยเราทำเนี่ยเนี่ยเรามาทำเนี่ยมันเป็นบารมีช่วยป้องกันละทั้งนั้นละโยมถ้าเราทำบาปทำกรรมไว้ถ้ามันหนีไม่ได้เราก็ยอมไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปทุกข์ถ้าไม่ยอมก็ทุกข์ดิถ้าเป็นไงมันเรายอมทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์น้อยใจมันจะไม่ทุกข์ทุกข์ก็ตัดได้ทุกข์ก็ดับทุกข์ก็ดับเนี่ยก็ทุกข์น้อยไงกระทุรนทุรายโอ้ยโทนโนนโทนนี่ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยลองเชื่อกรรมสิโยมปฏิบัติธรรมต้องเชื่อกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยไม่มีอะไรมาทำเรานอกจากกรรมที่เราทำไปกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลกรรมก็เป็นบุญอกุศลกรรมก็เป็นบาปผิดศีลนั่นแหละโยมที่เราผิดศีลนั่นแหละเป็นอกุศลกรรมทั้งหมดเลยแต่ที่เรารักษาศีลนี่แหละนี่แหละเป็นกุศลกรรมเห็นไหมโหไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยการว่าให้ยิ่งกว่าให้อะไรนะให้ชีวิตอภัยชีวิตเขาเนี่ยไม่ฆ่าเขาเนี่ยสัตว์ก็รักตัวกลัวตายเหมือนเรานะสัตว์บางตัวเนี่ยโอ้โหมันรู้มันฉลาดมันก็เคยเป็นคนไงมันก็เคยเป็นคนมาเราก็เคยเป็นสัตว์มาหมดแมงแมลงมั้ยเราเป็นหมดแล้วแผ่นดินนี่ทั้งแผ่นนะเอาเข็มจี้ตรงไหนไม่ผิดเลยทั้งโลกเลยนะไปโน่แหละถึงทุกโลกเลยเนี่ยบนพื้นแผ่นดินนี่นะในน้ำก็ไปเป็นสัตว์น้ำใต้ดินไปเป็นใต้ดงใต้เดือนอะไรเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในดินนี่เป็นหมดแหละบนต้นไม้แล้วก็เป็นมาหมดเกิดมาหมดแล้วแต่มนุษย์เนี่ยน้อยอยู่มนุษย์ก็จะได้เกิดยากโอ้ยากจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นจริงนะโยมต้องเชื่อเป็นเรื่องจริงทางนั้นเลยคนไม่เชื่อคนบุญน้อยบารมีน้อยทำมาน้อยพวกเราที่มารักษาศีลนี้เนี่ยโอ้โหบารมีมากนะสร้างสมมาเยอะแล้วนะรักษาศีลได้เนี่ยมันอยู่ในมรรค8นะมาทำสมาธิอีกโอ้มาเจริญวิปัสสนาโอ้โหใกล้เลยโยมบางคนมาอยู่ที่ไหนนี่แหละดูลมหายใจไว้นี่แหละดูกายดูลมหายใจไว้อย่าลืมกายอย่าลืมลมหายใจนักพรอยู่ที่กายนี่แหละอยู่ที่กายกับจิตเห็นกายเนี่ยก็ต้องเห็นจิตมันเกิดอยู่ด้วยมันดับอยู่ด้วยเราไม่มีสติมันไม่เห็นหรอกทำสมาธิไปนะเข้าเนี่ยกระทบอะไรแรงร้ายรายได้แรงๆเนี่ยลายไกลกันเป็นดีโอ้แปลกเป็นได้นะเป็นอย่างนั้นจริงๆพระที่จะบรรลุเนี่ยไม่ใช่ไปเจอดีๆนะเจอร้ายๆกระทบร้ายๆแต่เป็นกลายเป็นดีเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นได้อาตมาเชื่อเลยว่าเป็นได้จริงๆ
พราะอะไรเพราะเราสัมผัสมาไงเราสัมผัสมาอันนี้โอปนริโกเนี่ยโอปนริโกอย่าลืมโอปนริโกนะโอปนริโกไว้น้อมเข้ามาเปรียบเทียบตัวเราเนี่ยเขาดีก็ตามเขาไม่ดีก็ตามมาเปรียบเทียบกับตัวเราเราชอบไหมอย่างนั้นนะแต่เป็นเราเอาไหมถ้าไม่ดีก็ไม่เอาถ้าดีโอ้อยากได้จะได้ก็ทำเอาสิทำดีได้ดีทำชั่วได้ดีมีที่ไหนไอ้ที่ว่าทำชั่วได้ดีทำบาปแล้วมันยังดีอยู่เงี้ยนั่นเขาเสวยบุญเขาบุญให้ผลเขาบาปยังไม่ให้ผลยังคอยเอาไว้ก่อนบุญยังไม่หมดทำบุญไว้เยอะไงมันทำให้คนหลงนี่แหละมันหลายอย่างที่มันทำให้เราหลงไอ้ความหลงนี่แหละไอ้ความไม่รู้นี่แหละที่ทำให้เราเกิดวันเนี้ยความรู้นี่แหละจะพ้นจะไม่เกิดได้จะพ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายก็ความรู้นี่แหละทำความรู้ไว้เจริญสติไว้สตินี่แหละระลึกรู้ตัวรู้นี่แหละเป็นตัวละธรรมะมันอยู่ตรงนี้แหละรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยเรียกว่ารู้ปล่อยรู้วางไงรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วไม่ติดคิดก็ไม่คลุนคิดปุ๊บรู้ปั๊บดับใช่เนี่ยจะได้ปฏิบัติจนรู้ว่าเฉยเป็นยังไงใช่ได้รู้เฉยรู้พ้นนรกไม่ต้องนรกแล้วรู้เฉยให้ได้ โอ้เฉยนี่รู้ยากเนาะทำเฉยไว้ทำไว้ทำเฉยไปก่อนทำเฉยไปเรื่อยๆทำเฉยไว้ต้องถึงยังไงก็ถึงต้องถึง เฉยนิดหน่อยเฉยน้อยน่ะมันไม่เฉยนานน้องไม่เห็นแล้วแต่เราก็ทำไปทำไปงั้นแหละเขาทำให้ชอบเราก็เฉยเขาทำให้ชังแล้วก็เฉยแค่นี้ก็ยากแล้วนะแค่เฉยนี่ก็ยากแล้วนะทำไปเถอะทำไปเถอะทำไปทำไปทำไปมันได้ยังไม่เห็นหรอกมันยังน้อยไงทำไปบ่อยเดี๋ยวมากเองมันจะทำนานเองเห็นไหมเราทำอะไรใหม่ๆไม่เป็นแล้วใหม่ๆหุงข้าวเป็นมาแล้วหุงข้าวไม่เป็นเป็นเด็กเลยหุงข้าวเป็นมาแล้วเราต้องฝึกทำนานกว่าจะทำนานกับข้าวก็เหมือนกันทุกอย่างเลยโยมต้องหัดทั้งนานขับรถถีบรถทุกอย่างเลยทำอะไรนี่เราไม่ได้เป็นมาก่อนเกิดมาอย่างยืนไม่ได้เดินไม่ได้คว่ำก็ไม่ได้ขยุกขยิกอะไรก็ไม่ได้ไปไหนนอนแงกอยู่งั้นแหละขยุกขยิกก็อยู่อย่างนั้นแหละคว่ำก็ไม่ได้คลานก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ทำไปทำไปก็ได้หมดใช่ไหมนี่แหละปฏิบัติธรรมเหมือนกันนี่เลยเหมือนเป๊ะใหม่ๆฟุ้งซ่านหมดทุกคนเลยภาวนาดูลมหายใจต้องไปแล้วไปแล้วไปนานด้วยโอ้โหไปเห็นได้โอ้โหไปไหนวันนี้เอากลับมาใหม่ไปอีกแล้วไปแล้วก็ไปไม่เห็นด้วยไปไม่รู้มันไปเมื่อไรไปพอทำนะข้าเข้าเริ่มเห็นไว
ทำไปนะครับนะครับเริ่มสงบมากขึ้นเห็นปุ๊บดับเลยไม่ต้องไปดึงมาแล้วจิตหลุดปุ๊บเห็นปั๊บดับเลยปุ๊บเนี่ยเนี่ยชำนาญเลยไงชำนาญเห็นไหมเขาขี่รถปล่อยมือได้เห็นไหม เออดูเนี่ยเขาชำนาญดูที่เห็นไหมรอเดียวยังขี่ได้รถอ่ะความชำนาญนะโยมเนี่ยมันสำคัญนะสำคัญทำไปเถอะทำไปทำไปทำไปเดี๋ยวค่อยๆรู้ไปเตียนนิดเตียนหน่อยจะเพลินทำไปจนเพลินเมื่อไหร่นั่นแหละทำไปนะเขานะเขาเพลินให้เห็นจิตอ่ะให้รู้จิตเห็นจิตภาวนาก็เอาให้สงบก่อนไม่สงบก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำไปทำไปไม่ต้องไปคิดว่าต้องสงบต้องสงบไม่ได้ไม่ได้เลยจากคิดว่าต้องทำไปเรื่อยๆทำกำหนดไปไม่ต้องไปหวังทำสบายสบายคิดถึงใครก็ตัดต้องถามคิดเกิดถึงเขาทำไมต้องถามไม่ถามไม่หยุดไม่ใหม่ก็ต้องงานแหละไม่ใหม่ก็ต้องถามคิดทำไมคิดแล้วได้อะไรคิดแล้วก็ไปทำอะไรไม่ได้นะครับเขาก็มีเหตุผลเริ่มมีเหตุผล นะครับคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงของปรุงสร้างก็ดับไปมันค่อยๆไปโยมใหม่ๆก็นั่งได้ไม่นานแล้ว5 นาที10 นาทีก็ปวดก็เมื่อยแล้วอยากจะเลิกแล้วแต่เราไม่ยอมไงไม่ยอมมึงอยากก็อยากไปไม่ไปต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นจะไปเชื่อไม่ได้ครูมันเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะจิตเนี้ยต้องดูมันดูมันเดี๋ยวมันก็อ้างง่วงก็ดีก็บอกเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวเขามาภาวนาเนี่ย ทำไม่ได้นอนบอกจะนอนทำไมต้องถามดูเหตุผลก่อนบางทีมันหลอกเรานี่แหละมันมีใครหลอกเราเรานั่นหลอกเราหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆ เนี่ยต้องดักมันได้ต้องให้เห็นมันต้องให้เห็นจิตผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นโวยมายไงนี่แหละเนี่ยพอจิตมันอย่างเงี้ยชอบหลอกเรา ต้องให้รู้ทันมันอย่าไปยอมมันไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอม บางทีมันก็ต้องแก้นะบางทีก็ต้องแก้ไขอยากอะไรล่ะอยากก็ต้องแก้สิบางคนอยากกินโอ้เรื่องกินเรื่องใหญ่จ้องไว้เลยเวลาจะกินโอ้โหจ้องไว้เลยถ้าขายตักก่อนเนี่ยไม่ถูกใจเลยกลัวจะหมดกลัวจะอดก็ต้องแก้เนาะต้องแก้พระครูบาอาจารย์เขาทำกันบางทีคนไม่เห็นเขาทำเราก็ไม่ทำกันเนาะโอ้สมัยก่อนมัน
มีคนน้อยเนาะมาเห็นครูบาอาจารย์ทำเราก็อยากทำมันเป็นยังไงจริงๆนะ ถ้าอยากใช้ได้อยู่อยากจะทำอยากจะตามครูบาอาจารย์อยากจะทำตามคนที่มีสมาธิคนที่เก่งๆจะได้ให้อยากเหอะอยากจะตามใหม่ๆมึงอยากไปก่อนเห็นท่านอยู่ป่าช้าแล้วก็อยากอยู่ป่าช้ามั้งกลัวผีไงเมื่อก่อนกลัวผีเป็นหลักเลยโห จับผีได้หายกลัวโยมจับให้ได้จับผีได้หายกลัวอาตมานี่กลัวมากเลยกลัวผีโอ้ยกลัวกลัวจริงๆผมบวชก็ยังกลัวอยู่นะจับผีได้นี่หายกลัวโอ้โหจับได้ที่โน่นเนี่ยประจวบไปจับผีได้ที่ประจวบวัดนั้นเป็นวัดใหม่แต่ว่าอยู่ในป่าช้าป่าช้านี่มีแต่ป่าไผ่โอ้ยน่ากลัวหลุมฝังศพเยอะไปหมดเลยหลุมที่ยังมีศพอยู่ก็มีไอ้ที่ขุดไปเผาแล้วก็มีก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้โหเราเดินเข้าไปโอ้โหไฟก็ไม่มีมืดตึ๊บเลยอยากมีก็จุดตะเกียงจุดอะไรเหอะโอ้กลัวโอ้ยกลัวกลัวกลัวมากเลยปวดประสาทสองอย่างมั้งตอนนั้นกลัวยังกลัวผีอยู่สมาธิก็ทำได้นะกลัวผีอยู่กลัวทำไงล่ะเขาไปส่งเราแล้วเขากลับแล้วเราก็ทำสมาธิกลัวผีโอ้ยกลัวกลัวผัวก็ทำสมาธิทำสมาธิไปทำไปก็กลัวไปทำไปก็กลัวไปก็ทำไปทำไปเพราะเราเคยทำสมาธิไงแล้วเข้าสงบสงบมันก็หายกลัวสิพอออกจากสมาธิมาอ้าวพี่ไม่ได้เนี่ยเราจะมาหายกลัวเนี่ยเมื่อกี้มันกลัวโอ้พี่อยู่ที่ใจนี่เองจับพี่ได้แล้วโอ้พี่อยู่ที่ใจนี่เองเราไปคิดถึงพี่อะพี่มันจะมาท่านั้นท่านี้มันจะมาเป็นที่โครงมั้งมันจะมาเละมั้งกลัวโอ้พี่อยู่ที่ใจนี่เองโอ้โล่งเลยแต่ยังกลัวอยู่นะมันยังแวบไปเอ้ยแวบมันก็ดึงมาได้ไม่มีหรอกอยู่ที่ใจเรานี่แหละเราคิดไปมันก็กลัวมันก็ดับโอ้โหหายไปเกินครึ่งเลยพอไปเห็นพี่ที่ใจเนี่ยหายไปเกินครึ่งแซ่บหมดนี่ไปอยู่ป่าช้าก็ยังไม่หายกลัวนะกลัวแต่อยู่ได้กลัวที่ไหนก็อยู่ได้กลัวอยู่ได้เพราะว่ารู้ว่าพี่อยู่ที่ใจคิดเมื่อไรกลัวเมื่อนั้นอ่ะมึงอยู่ตรงนี้กลัวเลยไปอยู่ให้ลึกเลยถามเลยประชามันใหญ่ก็ถามคนเฝ้าประชาแต่เขาเรียกว่าอะไร คนเฝ้าประชาแหละตรงที่ สับเปลือหรือสับเปลือสับเปลือครูประชานี่มันใหญ่จังเนี่ยมันมีฝั่งอะไรที่ไหนบ้างเนี่ยเขาก็บอกเลยตรงนี้ฝั่งเนี่ยฟีดผีเด็กอยู่ช่วงนี้ผีตายท้องกลมอยู่บริเวณนี้ผีตายโหงอยู่บริเวณโน้นโอ้โหผีเด็กเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอันโยมสร้างกุฏิให้อาตมาเล็กๆสักอันไหมได้ไหมบอกจะเอาอะไรสร้างเอาเนี่ยโยมเนี่ยโรงที่มันเหลือๆเนี่ยแกะเขาเนี่ยไปปูแล้วก็มีเศษไม้ที่เป็นโรงเป็นอะไรที่มันลื้อๆออกนี่ก็ไปทำเอาหลังเล็กนิดเดียวก็พอตอบเสือปูได้กดกลางได้
อ๋อได้เขาก็ไปทำให้บอกเอานั่นแหละอันระหว่างกลางนั่นแหละเนี่ยเดินไปนี่ต้องผ่านต้อง ต้องผ่านผีตายทองกลมข้างหลังเขาเป็นผีเด็กฟังเด็กเอาตรงนั้นเลยโยมเอาตรงกลางกันเลยเอาตรงกลางแหละโอ้โหแม่เด็ดจริงๆเลยใช้ได้เลยโอ้โหเมื่อก่อนคนชอบเข้ามาเข้าห้วยเราก็เบื่อไงพอไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเห็นเขาเห็นกติเขาเดินเข้าไปก็พอเข้าไปใกล้ๆยืนอึ้งมาสองสามคนมันเห็นฟาโรห์มันเห็นชัด เห็นชัดไม่เข้าอยู่ไกลหน่อยไม่เข้ากลับเออดีเว้ยไม่มาแล้วไอ้มาข้อห้วยนี่ตับคนข้าห้วยอยู่ไปได้ตัดไปได้เออไปอยู่นั้นสบายจริงๆอยู่นานนะ ทั้งหมดไปอยู่นั้นปีอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ประชาปีหนึ่งได้แต่อีก4 เดือนก็ไปอยู่ไม่ได้กะอยู่อยู่นั้นไม่นานอ่ะดูแต่ประชา ไปอยู่น้ำตกไปอยู่ไกลหมู่บ้าน5 กิโลเดินบิณฑบาตอยู่องค์เดียวแหละ เข้าป่าโอ้เงียบสงบแต่งูชุม น้ำมีไหลทั้งปีตกมาสูงจากบนเขาโอ้ดีประโยชน์ดีป่าจาไม่มีผีหลอกนะโยมไม่มีไม่เจอผีหลอกเลยไม่หลอกนิดเดียวก็ไม่มีไม่เจอเลยไม่แวบที่วัดหนองไผ่ดูแปะวัดหนองไผ่ ไปอยู่เห็นแล้วแปลกๆโดนคลำเป็นแต่ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่หลับนะตื่นๆนี้แหละคลำเรารูปเราเนี่ยโอ้โหคนลุกสู้ลูไปลูมาโอ้โหใจหนึ่งก็กลัวอ่ะกลัวไม่ได้พระกรรมฐานกลัวไม่ได้นี่ไม่ได้พักเดียวมันหายมันก็หายน่ากลัวมากเลยโอ้โหรูปน่ากลัวมากเลยตื่นอย่างนี้แหละไม่ได้หลับตื่นนี่แหละพระเจ้าวาดตายตรงนั้นอุตติเจ้าวาดตรงนั้นเราก็ไม่ไปไม่หนีเรานอนไม่เป็นที่นอนไม่เป็นที่ไปอยู่นอนบางทีก็ไปนอนตามร่มไม้บ้างบางทีไม่อยู่นอนที่กุฏิบ้างกุฏินอนบ้างกุฏินี้บ้างแต่นั่นแหละที่ดงไผ่เนี่ยเจอวันนั้น ไปดูรถขุดไงขุด ให้รถไปขุดมันมีที่นา20 ไร่ตรงนั้น เราก็เอารถไปขุดล้อมแล้วก็ถมมันเป็นทุ่งนาขุดแล้วมาถมขุดมาถมปลูกต้นไม้วางแผนนี่แหละก็มันจะมืดแล้วก็เลยเดินกลับพอเดินกลับเนี่ยมันคล้ายๆแมวเนี่ยคล้ายๆแมววิ่งออกจากตัวเราวิ่งออกข้างหน้าเราเนี่ยห่างสักไม่ถึงวาหรอกวิ่งออกจากข้างหน้าเราไปวูบเล็กหายเลยหายข้างหน้าเรานี่แหละเออเราก็เลยว่าเออเขาเฉยๆไม่เป็นไร
นึกแวบเหมือนกันแหละผีหลอกแล้วเราโดนแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เดินได้เพราะมันจับผีได้เลยไงก็เลยไม่กลัวกลัวก็อยู่ได้กลัวก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยแค่นึกกลัวก็ดับนึกกลัวเห็นก็ดับเออแล้วเห็นแล้วก็ดับยังไงจะอยู่ประชาได้ยังไงคนเดียวผีกล่ำก็ไม่หนีต้องอยู่ให้ดูตลอดคืนไม่ตลอดคืนไม่ได้หรอกมันก็คลำแล้วมันก็ไปมันก็เงียบไปไม่เห็นเป็นไรก็แผ่เมตตาให้เขาเขาจึงใส่มาขอส่วนบุญเราแล้วมั้งแต่มันดุจริงๆมีที่นั่นดุดูตั้งแต่เราบวชเณรนู้นแล้วมีกุฏิอยู่หลังเล็กเล็กกุฏิหลังแดงกุฏิหลังแดงเป็นทรงไทยที่นั่นเขาจะเป็นทรงไทยรอบแล้วก็หอบสวดมนต์ดูกลางเป็นห่อชั้นหอบสวดมนต์ดูกลางสวดมนต์ก็ตรงนั้นชั้นก็ตรงนั้นดูกลางเลยนี่ก็มีกุฏิรอบเป็นทรงไทยเป็นหลังรอบมาแต่ข้างหน้าไม่มีมีซ้ายมีขวาใช่มีซ้ายมีขวาเป็นหลังข้างหลังก็เป็นหอกรองข้างหน้าครับเป็นที่ต้องโล่งกุฏิหลังนั้นใครไม่มีใครอยู่ได้ไม่มีใครไปอยู่แล้วโดนเห็นเป็นผู้หญิงห้อยห่วงเขามีเราก็ไม่กล้าอยู่เป็นเนนนะว่าอยู่กับพระที่อื่นกุฏิอื่นอยู่กุฏิอื่นนี่อยู่กันกุฏิอีกสองสามองค์หลังใหญ่อะ เวลาใกล้หมดแล้วโยมเนาะชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวเนาะ หมดเวลาแล้วหลับพออีกเปล่าล่ะนะดีไม่พอนะดี พูดถึงพอนะดีเนาะดี อะไรจะมาดีอย่างพอเลยโยม พรนี่มันได้นะโยมพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบได้พอแล้วนะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเห็นไหมได้พอเลยพระท่านมีเพศจนสว่างนะอันนีอีก10 นาทีเดี๋ยวมารับพรกันพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเห็นไหมอยู่
โอ้กราบไหว้นี่แหละพระอรหันต์ท่านสอนไว้ท่านสอนกันไว้ปลดตัวปลดตนอ้อมน้อมทำตนนี่แหละนี่แหละเป็นมรรคผลทำเถอะปลดตัวปลดตนสกายทิฏฐิไงปลดตัวปลดตนวิติกิจฉาศีลพัตตะปรมาสเห็นไหมเป็นโสดาแล้วให้อภัยก็พ้นภัยให้อภัยพ้นภัยจะไม่มีภัยให้ไปเถอะอภัยทำอะไรผิดพลาดก็ขออภัยขออภัยเขาก็ให้อภัยเห็นไหมดีนะศาสนาพุทธนี่โอ้สุดยอดจริงๆสารพัดเลยบุญบุญนี่มันมีคนรู้จักทำบุญได้บุญตลอดนะเห็นก็เขาทำสาธุเห็นใครทำอะไรดีก็สาธุสาธุอย่างเดียวดีอย่างเดียวใครทำไม่ดีก็จะไปสาธุนะสาธุได้บาปถ้าเขาทำดีได้บุญเขาได้วิมานทองเราก็ได้วิมานเงินเห็นไหมไม่ธรรมดานะสาธุเนี่ยได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองเขาปัดเขากวาดเขาสาธุกับเขาเขาทำตัวอาบทำความสะอาดปัดกวาดก็สาธุอนุโมทนากับเขาเราก็ได้แหละนะครับนะครับเกเราก็ต้องกวาดบ้างสิ มันจะเป็นงั้นสาธุสาธุไปนะครับเอ้ยเราต้องกวาดที่สาธุใช่ไหมเอาวิมานทองเลยวิมานไม่เอาเราวิมานเงินสู้วิมานทองไม่ได้ก็ทำสิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอนุโมทนาดีจิตปริชายนะปริชาก็มีนะเห็นเขามาทำดีโอ้ปริชาคนห่วงพระอีกบางคนมาวัดมาติดพระเนี่ยเป็นบางคนนะบางทีมันก็มีนะมันอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันแล้วก็ต้องแก้ไขคนอื่นมา มาเข้าไกลกับอิจฉาอันโน้นมาถวายนี่มาถวายกับอิจฉาก็เป็นได้หลับปานกันโยมยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นอิติดังปัตติดังรูมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
สาธุสาธุขออนุโมทนาเนาะโมทนาด้วยโยมเอาบุญกับโยมเลยขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์